วันนี้นำเสนอเรื่องมาคุโรเมจินอิซึมิโยชิโนริซังนั่นเองครับเชฟญี่ปุ่นแล่ปลาและปั้นซูชิได้เร็วขนาดไหนเชฟอิซึมิโยชิโนริซังนะครับซึ่งรับเชิญมาจากจังหวัดวากายามะเขาผู้นี้ขึ้นชื่อในการแล่ปลาทูน่าเขาแล่มาแล้ว30ปีแล่มาอย่างน้อย 50,000 ตัวแล่เกือบทุกวันวันไหนไม่ได้แล่ปลาก็คือไปออกทีวีเขาเป็นคนดังระดับนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยฝีมือเขาขั้นเทพแน่นอนปลาทูน่า1ตัวเนี่ยขนาดประมาณ70เซนถึง100เซนก็ใช้เวลาในการแล่แบบปั๊บๆออกมาประมาณ3นาทีเสร็จแต่คือความสุดยอดของเขาคือว่าไม่ตั้งใจจะหันโชว์สกิลอีกเลยนะต้องมีความบันเทิงใส่ลูกค้าด้วยよいしょ。はい、これを縦に割っていきます。マグロはすごくデリケートな魚でございます。このように4つの牛にさばかないとね、身が潰れてしまいますんで、このように丁寧にさばきます。いきますよ。せーので、よいしょ。はい、こちら、中トロでございます。はい、ありがとうございます。これ、これ、パーセット、ポップ。เขามาหั่นเป็นชิ้นในภาพเราจะเห็นว่าเขาหั่นตัดเป็นชิ้นเพื่อพอดีคำเนี่ยแบบด้วยความรวดเร็วไม่ต้องมานั่งเลงครับเหมือนกับเขารู้ระยะว่าเขาต้องตัดแค่ไหนเร็วมากคลิปที่ผมอัดมาเนี่ยไม่ได้เร่งความเร็วนะครับนี่คือสปีดมือของเขาจริงๆพอตัดเป็นชิ้นเสร็จนะฮะก็ถึงเวลาปั้นเป็นนิกิริซูชิหรือว่าปั้นเป็นคำให้พอดีกินซึ่งวิธีการปั้นเขานี่สุดยอดมากคือนี่ของเขานี่จับสองมือพร้อมกันคือซ้ายหยิบเนื้อปลาขวาหยิบข้าวแล้วระหว่างที่หยิบเนี่ยมือซ้ายก็จัดลักษณะของเขามือขวาก็ปั้นข้าวแล้วมาประกบกันคือเร็วมากนะครับดูแทบไม่ทันงั้นเรามาดูแบบสโลว์โมชั่นกันดีกว่านะครับมือซ้ายหยิบชิ้นปลานะครับมือขวาปั้นข้าวมาแล้วนะครับรอประกบกันปุ๊บ1 2 3 4แล้ววางเพื่อให้คือเขาปั้นแค่4มือน่าทึ่งมากๆซิมิซังเนี่ยจะทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีออเดอร์จากลูกค้านะครับการจับปลาเขาเนี่ยใช้เวลาสั้นมากๆจับเวลาดูแล้วเนี่ยเขาใช้เวลาต่อชิ้นเนี่ยแค่2วินาทีกว่าๆมันจะสั้นไปไหนมันจะเร็วเลยขนาดนั้นนะเร็วมากๆปั่นปุ๊บแป๊บเดียวนะครับได้กินแล้วไม่ต้องรอกันนานแล้วรสชาตินะครับสุดยอดนะแต่เพราะว่าเนื่องจากว่าผมไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้ตั้งใจว่าจะเอามาทำเป็นสกู๊ปก็เลยต้องยืมให้ดูรีแอคชั่นของสาวๆวงสวีทซิกทีนไปพังๆนะครับดูว่าฟินเวอร์ขนาดไหนชื่ออะไรว่าอามดูหน้ามันมุกครับดูหน้ามันมุกฟินเวอร์ซึ่งถือต้องกอดกันเลยทีเดียวเหมือนกับต้องกอดมันละลายแบบละลายจริงๆอ่ะอร่อยมากทุกคนต้องมาลองนะคะที่งานบริบทนาทีนะคะที่เดี๋ยวมอบางแคต้องรีบๆมานะเพราะว่าเนื้ออาจจะหมดเพราะว่าเรามันนุ่มแต่ว่าคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้เตรียมพร้อมเท่าไหร่จะพยายามทำให้คลิปต่อๆไปนะสนุกกว่านี้แล้วก็มีถ่ายทำมีเอลิเอชันตัวเองให้ครบด้วยมันจะได้ไม่มายืมใครอีกถูกใจก็กด Subscribe ทิ้งคอมเมนต์สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ